ปวดหลังแค่นะคำว่าความดันโลหิตสูงอันนี้เหรอคุณหมอหนูวัดเองมันขึ้นโอเคเอาละหมอก็ให้มาแล้วมาวัดเองหนูวัดเองเพราะหนูยังไม่ได้หาหมอโอเคต่อไปนี้นะฟังให้ดีนะครับถามว่าปวดหัวไหมเด็กปวดหัวปวดคอมีไหมปวดหัวไม่ปวดหลังตอนนี้ปวดหลังอยู่โอเคเอาหายเนาะเอาหายแล้วเอาแม่มันเลยหายเลยใจวะโทษครับอย่าลืมหายใจเองอย่าสนใจอย่างอื่นครับต้องสนใจตัวเองปวดด้านซ้ายด้านขวากับหลังแขนหลังนี่พอไม่ต้องลุ้นฮะสบายครับครับปึ๊บปึ๊บพอดีทีนึงครับหมดไหมสามจอดอึ๊บหมดไหมจุดนั้นยังยังนะยังพอครั้งนี้อย่าสู้ผมนะอย่าดันสู้ผมนะฟังตามดันสู้แล้วจะไม่ได้อะไรโทษครับโทษครับเอิบหนาวดูหลังจะหายยกมือขึ้นลงสองข้างขึ้นลงทำไปครับทำไปเรื่อยสังเกตสังเกตหายแล้วนะครับถามว่าหมดไหมหลังมาลงแต่คอยังไม่หายมีคอด้วยเหรอดูซิมาเห็นมีคอเลยอ๋อไม่ได้เขียนใช่ไหมอ้าวแล้วกันเป็นไปโทษครับช่วยผมนะถามว่าถูกต้องหมดไหมพอดีหนูวันนี้มาบ้านแม่ค่ะอย่าเปลี่ยนเรื่องไม่เอาไม่เปลี่ยนเรื่องกำลังอยู่ในตัวเองอย่าเปลี่ยนเรื่องหมดไหมพอใจไหมตรงนี้จบเนาะแต่ว่าคุณอาจารย์ขาเส้นเนี่ยเส้นขาเนี่ยแล้วก็ไม่บอกไม่จบสิอย่าเป็นคนอย่างนั้นสิครับเส้นขาเนี่ยมันอย่าเป็นคนอย่างนั้นสิครับไม่จบเป็นคนงั้นไม่จบนะก็ตัวเองต้องรู้สิครับว่ามันเป็นอะไรมาบ้างอันนี้ก็บอกว่าเขียนอาการตัวเองทั้งหมดเขาก็บอกแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมล่ะมาถึงนี่ก่อนเดี๋ยวนั่นผ่านนี่นี่อย่าเป็นคนงั้นสิครับเป็นคนงั้นไม่จบนะใช่เนาะโอเคอ้าวช่วยก่อนขยับได้ขยับก่อนขยับขยับก่อนขยับก่อนขยับก่อนอย่าเพิ่งไปนั่นให้มันเข้าที่ก่อนอย่าเร่งต้องขยับก่อนผมจะถามกลับเองไม่ต้องกลัวผมจะไม่ถามสิ่งที่มันยากคืออยากจะหายทันทีนี่คือยากมาก
เอาล่ะผมถามกลับเป็นไงดีขึ้นไหมเบาลงเขาว่าเบาลงแปลว่าดีขึ้นเนาะให้เวลามันจะเข้าใจไหมให้เวลากับมัน1ชั่วโมงผ่านไป1วันผ่านไปอย่าลืมอะไรงับอากาศนะรู้จักงับอากาศเนาะรู้จักงับอากาศไหมเขาบอกเมื่อกี้รู้หาลมเอาไปใช้ทุกชั่วโมงโดยเฉพาะยิ่งตื่นนอนกลางวันเย็นก่อนนอนโอเคนะทำบ่อยๆก็จะมีมันเป็นยาเลยนะครับนะอากาศเป็นยายาเป็นพิษจำไว้เลยรู้จักกับลุงออกยาเคมีเป็นพิษเอามันขึ้นใจไปเลยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ต้นไม้เป็นยาอาหารคือยาโอเคนะให้อยู่ในกฎธรรมชาติให้ได้แล้วทุกอย่างร่างกายจะดีเองจบเนาะประเมินอยากหายจากการปวดอาการปวดที่ว่านั้นดีขึ้นหายไหมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80หาไหนได้ในแผ่นดินโลกแค่สองมือเปล่าหายไปที่ 80% ต้องยอมรับเพราะเป็นความรู้สึกตัวเองโอเคนะให้ความรู้สึกตรงนี้อยู่กับตัวเองไปนานๆเรื่องมันจะหายจบเนาะโอเคครับไปไปนี้